สวัสดีทักทายเพื่อนๆนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทางกลับต่างจังหวัดนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็แวะมาชมเป็นเก็บความรู้ได้ครับมาฝึกวาดรูปด้วยกันได้นะครับผมวันนี้ผมวาดภาพหญิงสาวกับดอกบัวนะครับมีแบ็คกราวด์เป็นน่าจะเป็นทุ่งดอกบัวเนาะเป็นสระบัวนะครับต้นแบบอยู่ฝั่งนี้นะครับสีจะสดใสนะครับสีใบบัวจะสดสดแล้วทีนี้ผมก็ลดความสดลงนะลดความสดก็คือใช้วิธีเอาสีเทานะครับสีเทาเป็นสีอะคริลิกเหมือนเดิมกับสีไม้ผสมกันนะครับผสมกับสีเขียวนิดๆนะครับเพื่อให้ภาพตรงแบ็คกราวด์เนาะนะครับเป็นสภาวะไร้สีหรือภาพออกจะเหมือนเป็นโทนขาวดำนั่นเองแต่ก็ยังมีสีอยู่หน่อยๆนะนะครับไม่ถึงกับว่าเป็นขาวดำเสียทีเดียวมันเป็นการลดความอิ่มตัวของสีนะครับหรือลดเขาเรียกเป็นการลดความสดนะครับลดความสดของสีมันจะช่วยให้ตัวแบบเด่นข้างหลังแล้วก็เอาสีให้มันดรอปลงนะครับเพื่อจะช่วยเน้นในจุดเด่นที่เราต้องการนะอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็เอาไปปรับใช้ได้กับการวาดรูปวิวหรือรูปอย่างอื่นก็ได้ครับส่วนไหนที่เราต้องการให้เป็นจุดเด่นแล้วก็ทำสีสดที่เหลือเราก็แวดล้อมด้วยการลดความสดของสีนะครับหรือลด saturation ลงไปนะครับถ้าใครเล่นพวกกล้องถ่ายภาพหรือโปรแกรมแต่งภาพต่างๆก็จะพอได้สัมผัสอยู่นะครับเกี่ยวกับการปรับความสดของสีนะครับปรับฮิวอันนี้เราก็เอามาประยุกต์นะครับผมก็วาดผสมเหมือนเช่นเคยครับตามถนัดเพื่อนๆก็เอาไปประยุกต์ได้ไม่จำเป็นต้องวาดสีไม้กับสีอะคริลิกเหมือนผมนะครับนี่มันเป็นความคุ้นชินลองชมดูครับเอาไปปรับประยุกต์ได้ตรงไหนไม่เข้าใจติดขัดตรงไหนก็ถามได้นะครับเดี๋ยวผมเสร็จจากไลฟ์สดจะไปตอบให้ในระหว่างนี้ก็ขออนุญาตเปิดเป็นเสียงพินประกอบแทนนะครับอาจจะวาดรูปไปแล้วก็เปิดเสียงดนตรีเสียงพินประกอบยังไงก็ลองดูครับตรงไหนต้องการเป็นคราบแล้วก็เอาผู้กันมาระบายตรงไหนต้องการให้ฟุ้งก็เอาสีไม้มาเน้นเกลี่ยสีไม้ก็เป็นสีเทากับสีขาวครับผมสีเทากับสีขาวเนาะก็มาระบายทับไปทับมาแล้วแต่เราจะให้มันฟุ้งยังไงถ้าต้องการฟุ้งมากกว่านี้ก็เอาแอร์บัดนะครับมาพ่นขอบเนี่ยครับที่เราเห็นฟุ้งๆเนี่ยเอาแอร์บัดมาพ่นมันจะฟุ้งแบบนี้หรอครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องนะครับลองเปลี่ยนมุมกล้องให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับนี่เอาแอร์บัดมาพ่นนะครับถ้าเราไม่มีแอร์บัดก็เอาสีไม้สีขาวหรือสีที่เพื่อนๆต้องการให้เป็นสีที่มันฟุ้งไปต้องการฟุ้งให้เป็นสีฟ้าก็เอาสีไม้สีฟ้าครับแต่ในที่นี้ผมต้องการให้ฟุ้งเป็นสีของกระดาษเป็นสีขาวผมก็ใช้สีไม้ไม่ก็ถ้าสีไม้ยังไม่เนี้ยบผมก็เอาแอร์บัดมาพ่นแอร์บัดผสมให้จางนะครับผสมสื่อผสมสีของตัวแอร์บัดน้ำยาที่ผสมเนาะแล้วแต่ชนิดของที่เพื่อนๆใช้จะเป็นสูตรเลกเกอร์หรือเป็นสูตรน้ำนะครับผมจะใช้เป็นสูตรน้ำนะครับใช้ของทามิยานะครับเป็นขวดๆไม่ได้มีตัวอย่างใกล้ๆเนาะเดี๋ยวได้หยิบให้ดูก็เป็นสีที่เขาเอาไว้พ่นโมเดลพ่นกันพาโมเดลกันพากันดั้มพวกนั้นนะครับก็เอามาผสมให้มันจางหรือเพื่อนๆจะสามารถซื้อชนิดที่มันจางเป็นแบบโปร่งแสงก็ได้เลยนะครับมันจะมีทึบแล้วก็แบบทึบแล้วก็แบบโปร่งแสงเนาะสีมันจะเป็นแบบนี้เวลาเราพ่นไปมันจะเห็นสีแล้วจะเห็นอย่างอื่นข้างหลังอย่างนี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับถ้าคุณเห็นแบบนี้กับภาพอื่นๆอ่ะให้เพื่อนๆนึกไว้เสมอเขาใช้เทคนิคการทำให้ภาพให้สีมันใสเขาก็จะมาพ่นเคลือบหรือทาเคลือบระบายเคลือบแล้วแต่เรามีอุปกรณ์อะไรนะครับเรามีอย่างไรก็เอามาผสมย้ำรวมกันเลยครับก็จะได้ผลงานออกมาตามที่เพื่อนๆต้องการเนี่ยสมมติตรงนี้ผมลงไปแล้ว
ผมไม่มีแอร์บัดนะอันนี้ในกรณีสมมติแต่ที่ทำงานจริงอ่ะมีก็สมมติไม่มีนะสมมติเพื่อนๆไม่มีก็เอาสีไม้นะครับเนี่ยมาระบายสังเกตดีๆนะครับจำตรงนี้ไว้นะครับมันจะฟุ้งแล้วก็จะหายไปเราก็ค่อยๆพอเข้ามาข้างในเราก็เบามือลงเหมือนเราฝึกแรงเอาดินสอแล้วครับเนี่ยเราก็เบามือลงมันยังไม่เนียนเราก็หาทิชชู่มาช่วยเช็ดนะครับเอาทิชชู่นี่ทิชชู่นะครับพับๆแล้วก็มาลูบมันก็จะฟุ้งนะครับยังไม่เนียบก็ลงเพิ่มไปน่าเสียดายผมไม่ได้ต่อแอร์บัดไม่งั้นจะฉีดให้ดูตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นมันจะเนียบเหมือนข้างล่างมันจะสวยมากนะครับชุดหนึ่งแอร์บัดเป็นชุดคิดเล็กๆก็อยู่ประมาณสัก 1,300-1,400 เองครับเพื่อนๆมีมีตัวปั๊มเล็กๆประมาณฝ่ามือเรานี่แล้วก็แถมด้ามแอร์บัดให้ด้วยนะครับปากกาแอร์บัดให้ด้วยอันนึงที่เหลือเพื่อนๆก็ไปซื้อสีก็ได้แล้วครับก็ง่ายๆถ้าเราใช้สีน้ำวาดแล้วก็เอาสีน้ำนะครับผสมน้ำก็ใส่ในกลวยสีก็พ่นได้แล้วครับเพียงแต่ว่าให้ระวังเรื่องความข้นความหนืดของสีเดี๋ยวมันจะตันได้มันจะต้องคอยมาล้างหัวแอร์บัดบ่อยๆเนาะแล้วก็ใช้สีเฉพาะของมันเลยครับใช้ที่เขาพ่นโมเดลอะที่ผมใช้ก็จะใช้ของทามิยานะครับเป็นสีสูตรน้ำเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูได้นะครับสีแอร์บัดทามิยาประมาณนี้ลองดูขวดหนึ่งก็ประมาณ75-90 บาทนะครับหรือแล้วแต่ร้านเนาะนี่นะเห็นไหมครับมันจะซีดลงผมก็จะสลับไปสลับมาทีนี้ก็จะเอาพูดกันนะครับสีเทานะครับเนี่ยสีเทาแล้วก็มีเขียวเขียวเนี่ยครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เขียวประมาณสัก 5% อีก 95% ก็จะเป็นสีเทานะครับมันถึงจะเป็นอารมณ์แบบนี้นะครับไม่งั้นมันจะแป้นแบบภาพนี้นะครับเราต้องการให้แบ็คกราวด์สีออกเทานะครับตัวคนสีสดใสนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสีเทาสีอะคริลิกนะครับสีอะคริลิกผสมน้ำเยอะๆก็มาเน้นเราเน้นตามที่เราชอบถ้าต้องการทิ้งคราบก็ปล่อยครับถ้าต้องการเนียบก็เกลี่ยเนาะเนี่ยตรงไหนยังไม่ได้ดั่งใจเราก็ซ้ำครับอันนี้ก็บรรยากาศรามคำแหงตอนนี้ก็ฝนกำลังตกนะฮะบรรยากาศกำลังเย็นสบายครับผมมันจะเป็นความชอบครับเราทิ้งคราบไปแบบนี้ก็ได้หรือต้องการให้เนียบฟุ้งๆไม่ต้องใช้ผู้กันนะครับใช้แอร์บัดแทนนะครับมันจะฟุ้งมากกว่าอันนี้ผมต้องการใส่ลูกเลี้ยงเข้าไปให้มันมีคราบๆหลังจากที่เอาแอร์บัดมาทำมันเบลอๆแล้วผมก็ใช้ผู้กันมาแต่งนะใช้ผู้กันมาเน้นให้ทิ้งรอยคราบผู้กันฟุ้งเกินมันดูเลี่ยนนะครับมันดูเหมือนอยู่ในหมอกเกินไปมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ถ้าต้องการเทาดำๆแล้วก็เอาสีดำผสมกับเทานะครับใช้อยู่ไม่กี่สีแล้วครับสีข้างหลังThank you.
ถ้าพวกสีต้นหญ้ามันอ่อนไปเพื่อนๆก็เอาสีเหลืองมาเน้นนะครับสีเหลืองเนี่ยจะแปลกอย่างนึงมันจะเพิ่มความสดของสีที่เราลงนะครับถ้าเราลองพื้นด้วยสีเหลืองเนี่ยแล้วลงสีเขียวไปเนี่ยมันจะแปลกกว่าหรือถ้าอย่างบริเวณผ้าเขาเนี่ยผมเอาสีเหลืองลงไปมันจะมีมาผสมเป็นสีออกส้มๆแดงๆสีเหมือนกับมีไฟอยู่ข้างในนะครับเหมือนกับมันโปร่งแสงได้เหมือนสีมันสว่างขึ้นนะครับสีจะดูสดขึ้นถ้าเราเอาสีเหลืองไปทาใส่เข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบชนิดเอาผู้กันระบายหรือเอาเป็นสีไม้ก็ตามนะครับสีเหลืองจะขับให้สีอื่นดูสดขึ้นลองดูนะครับจากที่ผมทำไปแล้วสังเกตแถวต้นหญ้ากับก้านบัวนี่นะครับผมจะเอาสีเหลืองสีไม้นะครับสีเหลืองสีไม้ขอเราให้แหลมสักแป๊บเข้าส่วนเล็กๆจะได้ง่ายลองดูนะครับสีเหลืองนะครับจะขับให้สีอื่นดูสดขึ้นเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมุมกล้องนะครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายเป็นมุมตรงนะครับมันเป็นมุมเยื้องๆเพราะว่ากล้องมันจะบังตาผมมือถือจะบังตาผมมองไม่เห็นครับก็เลยต้องถ่ายมุมแปลกๆสักหน่อยเพื่อนๆลองดูแถวๆนี้นะครับผมทาไปแล้วนี่ผมก็เอาสีเหลืองเนี่ยมาขับให้สีมันสว่างส่วนใหญ่ผมจะใช้กับการเขียนเส้นผมของคนนะครับที่เขาย้อมผมเป็นสีน้ำตาลสีอะไรเนี่ยผมจะลองพื้นด้วยสีเหลืองสีน้ำตาลจะดูสดสวยขึ้นมาเลยทีนี้ลองทำยานี่นะครับไม่ต้องกลัวครับลองเอาไปทำดูได้นี่นะแล้วก็เน้นนิดนึงนะครับเอาสีเหลืองเนี่ยระบายมันจะเป็นเดี๋ยวดูตรงแถวๆนี้นะครับจากที่เราทำไปแล้วผมเอาเหลืองเพิ่มใส่นะครับมันอาจจะกล้องอาจจะไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่แต่ถ้าเห็นด้วยตาเนื้อตัวนี้มันจะสีแป้นๆขึ้นมามันจะผสมกันเป็นสีเหลืองอมเขียวๆหน่อยจะดูสว่างขึ้นจะดูสดใสขึ้นเป็นการเพิ่มฮิวเพิ่มแซทูเรชันนะครับเพิ่มความสดของสีนะครับทำให้สีเกี่ยวกับการอินตัวของสีนะครับในคลิปนี้นะครับสดที่ตัวคนดรอปลงที่แบ็กกราวด์นะครับส่วนจะทำให้ฟุ้งหรือจะระบายเป็นสีพื้นปกติอันนี้แล้วแต่ความชอบเพียงแต่ผมเห็นแล้วว่าอยากจะเก็บบรรยากาศก็เลยก๊อปทั้งหมดเลยนะครับวาดลอกเลยนะครับแต่ไม่เน้นละเอียดเหมือนเขาทิ้งคาบๆไปบ้างอันไหนละเอียดเกินก็ปล่อยๆนะครับไม่เน้นเยอะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนก็ตามก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับถึงที่หมายโดยปลอดภัยนะครับจังไหนก็เที่ยวเพื่อผมในเด้อนะว่าได้เมื่อก็เขาดอกบึงการไปก็ต้องกักตัว14วันบ่ได้ไปแล้วก็พี่น้องก็ไปก็ต้องไปกักตัวเนาะจังหวัดบึงกาฬนะครับถ้าเดินทางจากกรุงเทพก็ต้องไปกักตัวพี่น้องกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงนะใน5จังหวัดสีแดงนะครับพยายามป้องกันตัวเองครับรักษาเนื้อรักษาตัวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไประหว่างนี้ก็พบเจอกันผ่านโลกออนไลน์ก่อนครับเพื่อนๆดูคำแนะนำเทคนิคต่างๆผ่านการไลฟ์สดตอนนี้แหละครับแบบนี้เด็ดเรายังคงมาเจอกันแบบเหมือนปกติเมื่อก่อนก็คงจะยำมากครับตอนนี้รอบ2ผ่านไปจะดีขึ้นแล้วรอบ3ก็มาใหม่สู้ๆครับผมครับประมาณนี้แล้วสังเกตมันจะต่างจากแบบนะครับเพราะภาพเขียนมันคืองานของเราแหละเนาะเราต้องการตรงไหนสดตรงไหนดรอปเราก็ปรับเอาให้มันเกิดความงามนะครับให้
เห็นเรามันดูรวมๆมันมีความสวยงามกว่าใช้ได้นี่นี่ครับหรือถ้าต้องการได้แถวนี้ออกเหลืองๆหน่อยๆเพื่อนๆก็ทำได้นะไม่ต้องตามผมทั้งหมดนะโอเคครับอันนี้ก็มาทักทายเพื่อนๆนะครับนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับสำหรับท่านที่เดินทางส่วนท่านที่ไม่ได้เดินทางไปไหนก็ขอให้มีความสุขนะครับกับการทำงานศิลปะนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองไว้เนาะครับโอเคครับขอให้ทุกคนปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะขอให้มีความสุขกับการทำงานศิลปะนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ